สวัสดีค่ะวันนี้กล้วยก็เพิ่งกลับมาจากไปเดินไล่ล่าแต้นนะคะชีวิตมีความตื่นเต้นมีความสุขทุกวันเลยค่ะกับความสุขเล็กๆน้อยๆเนาะต้นเดือนหรือกลางเดือนปลายเดือนเขาก็จะมีแต้มมาให้ไปล่านะคะอย่างของธนาคารกรุงศรีเนี่ยก็จะมีให้ไปกินเดลี่ควีนไปให้ปัดเติมมือถือนะคะอินเทอร์เน็ตมือถือแล้วก็ให้ไปซื้อของต่างๆเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นความสุขเล็กๆอะค่ะคนเราเนี่ยอะไรที่เป็นฟรี5บาท10บาทก็ทำให้เราตื่นเต้นได้นะคะแล้วก็ SCBM เนี่ยก็ให้ทั้งคูปองส่วนลดเงินสดนะคะส่วนลดเงินสดและก็ทั้งของอันนี้เนาะเป็นเชื่อมกับ M card เนาะ SCBM คือเราจ่ายค่าของอ่ะ10บาท40 50เขาก็รับนะคะ SCBM ก็คือแต่เสียดายก็คือในประเทศไทยอ่ะมันยังไม่โอเพ่นแบบว่าสแกนบาร์โค้ดปื๊ดเนาะแต่ก็อาจจะสแกนได้แหละเดี๋ยวลองดูก่อนนะเพราะว่าเขาก็ค่อยๆพัฒนาอยู่นะคะแล้วก็ยังมีคูปองกินข้าวฟรีอย่างกล้วยก็ไปกินข้าวที่เดอะมอลล์ท่าพระมื้อละ 5-60 ก็ใช้แต้มอะค่ะไปแลกใช่ไหมคะกล้วยรู้สึกว่าโลกปัจจุบันเนี่ยค่ะโลกปัจจุบันเนี่ยช่างแบบสวยงามแล้วก็ผู้คนใจดีเหลือเกินสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้ของไปแลกกันใช่ไหมคะปัจจุบันเนี่ยเขาก็ให้แต้มให้พอยต์กันก็คืออะไรอะไรที่มันเป็นอดีตอะปัจจุบันก็เอามาใช้อยู่เพียงแต่มันเปลี่ยนรูปแบบให้มันสะดวกสบายมากขึ้นก็คือใช้พอยต์ใช้แต้มไม่ต้องแบบว่ามาเอาข้าวเอาของมาแลกกันมันง่ายขึ้นเนี่ยกล้วยก็เอาพอยต์ไปแลกเนี่ยแลกกางเกงในดิสโพสใช่ไหมคะเพราะกล้วยอาจจะชอบเวลาเดินทางเนี่ยกล้วยจะชอบใช้กางเกงในดิสโพสก็คือใช้แล้วทิ้งเลยค่ะเราไม่จำเป็นต้องมาซักให้มันวุ่นวายนะคะกล้วยก็ใช้แต้มไปแลกนะคะก็ร้อยกว่าร้อยหนึ่งนะคะก็แลกได้เนี่ยค่ะก็คือความสุขเล็กๆที่กล้วยนำมาแนะนำกับเพื่อนๆนะให้ชีวิตมันแบบไม่เฉานะคะเพราะว่าการที่เรามีเงินซื้ออ่ะโอเคอ่ะเราอาจจะซื้อกินซื้อใช้ได้อ่ะนะแต่กล้วยว่าอาจจะไม่ตื่นเต้นเท่าเราได้ฟรีอ่ะค่ะโอ้แล้วแต่ละวันอ่ะกล้วยก็ต้องมาเช็คแล้วกล้วยวันนี้มีอะไรให้กล้วยฟรีบ้างแล้วกล้วยก็ไปมันก็เป็นความสุขเล็กๆเนาะที่จะได้แล้วอีกอย่างนึงคือมันทําให้กล้วยได้ออกกําลังกายด้วยอ่ะค่ะเนื่องจากว่ากล้วยต้องไปเดินหาไงว่าร้านมันอยู่ตรงไหนร้านบางร้านเนี่ยกล้วยไม่รู้เลยอ่ะมันอยู่ไหนอย่างวันนี้กล้วยก็เดินได้ตั้ง 12,871 ก้าววันนี้นะคะเดินไป 12,871 ก้าวเดินไปประมาณ8กิโลเห็นไหมคะกล้วยจะไม่ค่อยอยากจะใช้รถเพราะว่าเวลาเข้าเมืองเข้าสีลมเข้าพวกสุขุมวิทเนี่ยถ้าไม่ใช้รถอ่ะโหมันไปได้หลายที่อ่ะพอมือถือมันส่งแอปพลิเคชันเข้ามาเอ้ยมีอะไรให้ไปกินกล้วยก็รีบไปเลยอย่างวันนี้เขาก็ส่งเข้ามาว่าให้กินเกี๊ยวซ่าที่สยามพารากอนฟรี60บาทไอ้90บาทอย่างเงี้ยค่ะกล้วยก็ไปแลกไม่ทันเนื่องจากว่าคิวหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการมีชีวิตอยู่นะคะไม่มีอะไรสูญเสียมากเท่ากับความตายนะคะดังนั้นถ้าเรามีหนี้สินเรามีเรื่องเครียดเรื่องมากมายอย่าไปเครียดมันนะคะปล่อยวางนะคะเราก็ปรับเปลี่ยนเอาบ้านมันอยู่หลังใหญ่แล้วก็เปลี่ยนเป็นหลังเล็กหน่อยก็ได้ลูกเรียนโรงเรียนแพงแล้วก็มาเรียนโรงเรียนธรรมดาก็ได้เอาที่เราแบบไม่เครียดอะค่ะเพราะใช้ชีวิตเนี่ยไม่รู้พรุ่งนี้กับชาติหน้าอันไหนมาถึงก่อนนะคะการมีเงินก็ทำให้เรามีความสุขนะคะดังนั้นคุณก็ต้องมีสติในการใช้เงินใช้ให้มันพอดีกับฐานะตัวเองลูกก็เรียนแค่โรงเรียนที่พอดีกับฐานะพ่อแม่นะคะกินเที่ยวหรือบ้านที่อยู่ให้ก็อยู่ในสมฐานะตัวเองบ้านมันใหญ่เกินไปมันผ่อนไม่ไหวแล้วก็ขายไปอยู่เทาเฮ้าหลังเล็กๆก็ได้เงินมันจะได้เหลือใช่ไหมคะลูกก็เรียนโรงเรียนเอกชนธรรมดาก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรียนอะไรที่มันแพงนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ